โลยีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเรื่องประหยัดพลังงานกับรายการวิทยุ Safe Safe Drive สวัสดีครับมาพบกับ Safe Safe Drive นะครับกับผมกันตธรรมราชวรพานุสิทธิ์และคุณพิเชษฐ์แจ่มกระทึกหรือคุณเจี๊ยบนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบเป็นไงบ้างช่วงนี้โอ้โหบรรยากาศอากาศร้อนมากร้อนร้อนลุ่มบางท่านนี่ถ้าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะน่าเป็นห่วงนะเกี่ยวกับเรื่องฮีทสโตรกอะไรต่างๆเพราะว่าอากาศร้อนแบบไม่รู้จะเป็นหลบตรงไหนจริงๆต้องถือว่าเป็นพระคุณเลยนะของคนที่คิดค้นเครื่องปรับอากาศได้เนี่ยครับถ้าไม่มีจะอยู่ยังไงโอ้ถ้าไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะผมว่าตายแน่ๆอยู่ในรถนี่ถ้าไม่เปิดแอร์ตายตายอย่างเดียวถ้าอยู่ต่างจังหวัดยังมีเขาเรียกอะไรพื้นที่ให้อยู่ให้พักให้อะไรมีต้นไม้มีบ้านต่างจังหวัดอาจจะเป็นบ้าน2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอยู่ข้างล่างก็ได้แต่ในกรุงเทพนี่ถ้าเกิดมีแอร์นี่โอ้นึกไม่ออกต้นมงต้นไม้ก็ไม่ได้มีร่มเงาเหมือนกับในต่างจังหวัดนะครับนะฮะถ้าอยู่ต่างจังหวัดตามสวนตามไร่ก็ยังมีร่มเงามีต้นไม้บ้างแต่ผมว่านะคุณเจี๊ยบไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่ค่อยรอดนะชั่วโมงนี้เนี่ยร้อนขนาดนี้อย่างบ้านคุณเจี๊ยบที่กาญจนบุรีเนี่ยหายห่วงแล้วมั้งโอ้ร้อนมากร้อนระอุเลยเพราะว่าเมืองกาญนี่เห็นก็บอกว่ามันเหมือนกับเป็นแอ่งกระทะแอ่งกระทะใช่ไหมฮะแล้วพออากาศก็จะระอุเนื้อเวลาหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนบางทีก็บอกหนักกว่านั้นนะสิกลางวันร้อนกลางคืนหนาวใช่ไหมบางทีกลางวันร้อนแต่ไปช่วงเช้ามืดเนี่ยหนาวครับอย่างนั้นจะยิ่งทำให้คนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยไม่สบายได้ง่ายๆนะฮะช่วงนี้นะฮะก็ใช้รถใช้ถนนนี่ก็ใจเย็นๆกันหน่อยครับนะฮะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับรักษากฎแล้วก็มีน้ำใจให้กันครับนะฮะมีมารยาทรักษากฎจราจรช่วยกันปฏิบัติตามกฎจราจรครับเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมคุณเจี๊ยบถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท้องถนนตอนนี้นะโอ้โหต้องลงไปคุยกันแดดก็ร้อนใช่ไหมแดดก็ร้อนอากาศก็ร้อนต้องไปนั่งคุยกันเสียเวลาอะไรต่างๆนี่ไม่สนุกเลยขนาดเราอยู่ในรถเปิดแอร์นี่ยังแทบจะไม่ไหวอะเราคิดดูต้องลงไปยืนเจรจายืนอะไรกันอยู่ที่ข้างถนนนะผมว่าไม่ค่อยสนุกหรอกพวกนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ขับรถกันใจเย็นนะฮะแล้วก็พยายามดูแลเรื่องมารยาทการขับขี่อย่าให้เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆขึ้นรถก็ไม่ช้ำด้วยนะอากาศก็ไม่ต้องลงไปยืนเถียงกันอากาศร้อนๆด้วยเกิดเรื่องกันอีกนะถ้าคุยกันไม่ลงตัวใช่บางคนก็แบบแหมผิดแล้วไม่รู้จักผิดนะใช่นะฮะมันก็น่าโผงกันนะไปเจอคนประเภทนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ช่วงอะไรนะน่าจะเป็นเรียกว่าเกือบกลางปีนะตอนนี้มีนาคมแล้วเดี๋ยวก็เมษาพฤษภามิถุนาเรียกว่ากลางไตรมาสแรกครับไตรมาสแรกปลายแล้วปลายไตรมาสแรกแล้วเพราะว่านี่มีนาคมกำลังจะเข้ากลางเดือนมีนาคมจะหมดมีนาแล้วกำลังจะขึ้นไตรมาสที่2ไตรมาส2ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยในบ้านเราก็จะมีงานโชว์งานใหญ่งานหนึ่งนะเป็นงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับซึ่งก็บอกว่าปีนี้เดือดเนื่องจากว่ามีผู้เล่นหน้าใหม่รายใหม่เข้ามาใช่เข้ามาลงสมรภูมิฟัดกันหน้าดูงานนี้ครับที่เราไปแถลงข่าวมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ารถยนต์เนี่ย36แบรนด์จักรยานยนต์13แบรนด์ครับนะเขาบอกว่า49แบรนด์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่าจะมีอะไรสนุกที่เขาว่าเดือดกันบ้างในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างรายการ Safe Safe Drive ในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567ออกอากาศทางคลื่น FM 101ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงมีสาระและความรู้ด้านยานยนต์อันหลากหลายนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยครับช่วง Special Talk อาทิตย์นี้ติดตามรับฟังรถใหม่ที่จะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ช่วง Auto News ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดช่วง Auto Story เรื่องราวของคนรักรถด้วยคุณเอกศรีวรจักรอาทิตย์นี้ผมขอนำมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณคลาสสิกคาร์เพื่อการส่งเสริมภาคธุรกิจงานศิลปะและรถยนต์โบราณและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยรวมทั้งเพื่อเป็นจุดขายของประเทศนำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันคนรักรถโบราณรักรถคลาสสิกทั้งหลายห้ามพลาดฟังนะครับท่านสามารถฟังทางออนไลน์พร้อมกับสถานีวิทยุได้ทาง YouTube Safe Safe Drive ออนไลน์และทาง Facebook www.facebook.com/safesafedrive ดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวรพานุสิทธิ์คุณอัฏฐาในเรือและคุณเอกศรีวรจักรอย่าลืมติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับ
สำหรับช่วงนี้ต่อไปพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับขออนุญาตแก้ข่าวนะครับมอเตอร์โชว์ปีนี้ไม่ได้เริ่ม27มีนาคมแต่เริ่มแล้ววันนี้ที่โชว์รูม Mercedes-Benz ทั่วประเทศครับเพราะไม่ว่าคุณจะซื้อ Mercedes-Benz รุ่นไหนสีไหนและที่ไหนคุณจะได้ข้อเสนอและราคาสุดพิเศษทุกตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศเช่นเดียวกับที่งานมอเตอร์โชว์เพราะฉะนั้นมอเตอร์โชว์ของ Mercedes-Benz จึงเริ่มแล้ววันนี้ทุกโชว์รูมทั่วประเทศครับ6ล้านคันโอ้ใจฟูมากๆ Isuzu ขอขอบคุณด้วยโปรที่จะทำให้คุณใจฟู Isuzu ฉลองยอดผลิต6ล้านคันในเมืองไทยด้วยโปรแรงมากใจฟูเลยเพียงซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นวันนี้รับข้อเสนอพิเศษเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,000 กว่าบาทต่อเดือนโปรดีขนาดนี้จริงๆใจฟูเลยรีบจองวันนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศวันนี้ถึง7เมษายนนี้รีบเลย Go Go ชีวิตเต็ม Passion คือชีวิตอิสระที่เดินทางไปไกลแค่ไหนก็ได้เส้นทางจะเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวล The New Mew X สะดวกสบายด้วย Smart Tailgate with Step Sensor พร้อมระบบเพื่อความปลอดภัย ADAS และ Rough Terrain Mode ในรุ่น 4WD ให้คุณพร้อมลุยทุกอุปสรรคซื้อ The New Mew X เลือกรับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทวันนี้ถึง7เมษายนนี้ The New Mew X Be Uncharted Special Talk คุยกันสารพันเรื่องรถครับสำหรับวันนี้ Special Talk ของเรานะครับผมกับคุณเจี๊ยบก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่างานบางกอก International Motor Show ในครั้งนี้นะครับจะมีอะไรสนุกๆมีอะไรใหม่ๆที่เขาจะมานำเสนอท่านผู้ฟังกันบ้างนะครับครับงานครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคุณเจี๊ยบ45ครับคือเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอะไรนะเขาใช้แนวความคิดว่า The Mobility of Joyful Experience อ๋อครับประสบการณ์แห่งความสนุกทุกการเดินทางเมื่อถนนแห่งเทคโนโลยียานยนต์และการดำเนินชีวิตมาประจบกันยาวนะยาวคอนเทนต์ค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวนี้โอ้โหก็อย่างว่านะครับมันก็ต้องคิดคิดสโลแกนคิดคำใหม่ๆไปแต่ทุกปีทุกปีนะเป็นผมก็ตันเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ต้องใช้คำว่า mobility นะคุณปอนเพราะว่ามันเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเดิมเนี่ยมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์นะมันจะมีความหมายไปถึงเครื่องยนต์อย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีอะไรต่างๆพวกนั้นเข้ามาเขาก็เลยใช้คำว่า mobility ซึ่งจริงๆผมว่าไอ้มอเตอร์ก็ยังเป็นมอเตอร์ไว้แล้วนะไม่เห็นจะต้องมาเปลี่ยนเป็นโมบิลิตี้เลยมันได้สวยหรูได้ความเปลี่ยนแปลงของโลกยานยนต์ก็เลยต้องใช้คำใหม่ขึ้นมาได้ดูฟังดูทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะล้ำๆหน่อยเพราะญี่ปุ่นก็ใช้คำนี้ใช่ไหมครับรู้สึกว่างานโตเกียวมอเตอร์โชว์เนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นโมบิลิตี้เจแปนนี่ไงเนี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนชื่อเหมือนกันก็อย่างว่าตามกระแสโลกกระแสความทันสมัยนะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยจะเห็นญี่ปุ่นก็มีรถไฟฟ้านะพวกที่เป็นรถไฟฟ้าส่วนมากจะเป็นจีนกับทางฝรั่งก็เป็นส่วนใหญ่ก็ดีฮะมันก็ฟังดูทันสมัยดีก็งานปีนี้อย่างที่คุณเจี๊ยบบอกนะเป็นครั้งที่45ก็โหถ้าคิดคร่าวๆนะงานนี้มีอายุ45ปีบางปีก็ไม่ได้จัดก็แต่บางปีไม่ได้จัดแต่ว่าก็45ครั้งแล้วแหละใช่ไหมครับก็ไม่น้อยนะไม่น้อยครับเป็นหนุ่มก็หนุ่มใหญ่แล้วล่ะ45ปีเนี่ยครับงานครั้งนี้ก็จัดที่เดิมนะคุณเจี๊ยบเมืองครับเมืองทองธานีอาคาร Challenger นะครับก็ปีนี้เขาจะขยายพอด้วยใช่ไหมครับคุณบอลครับก็เห็นว่านะฮะจากอะไร Impact Challenger ใช่ไหมที่เราไปเดินกันคุ้นๆจริงๆเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่พอปีนี้ขยายไปต้องขยายไปฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นอาคาร Impact Forum Hall 4ครับนะฮะแสดงว่างานรถเข้าร่วมเยอะแล้วก็จำนวนรถก็น่าจะเยอะจำนวนบูธก็น่าแต่ละบูธน่าจะใหญ่มีพื้นที่ใช้พื้นที่ใหญ่ขึ้นผมว่าก็เลยต้องขยายเรื่องของเรื่องนะคุณเจี๊ยบน่าจะพวกพี่จีนเนี่ยเขามาเนี่ยใช่ไหมแล้วพี่จีนก็คงจะแบบต้องโชว์ศักยภาพกันเต็มที่ใช่ไหมจองพื้นที่แบบอลังการแล้วก็ตกแต่งบูธด้วยเขาโอ้เพราะว่าอะไรนะมาต้องมาให้ใหญ่อะไรเงี้ยต้องมาข่มเจ้าถิ่น ก็ดีอะดีมันจะได้เป็นอะไรนะมีการแข่งขันผลก็จะตกอยู่กับผู้บริโภคที่มีตัวเลือกที่มากขึ้นราคาที่เหมาะสมขึ้นนี่พวกเราก็จะเดินกันเยอะขึ้นใช่เหนื่อยมากขึ้นครับเขาบอกว่าคุณวอนครับก็บอกว่ามีสื่อต่างประเทศเนี่ยเฟิร์มเข้ามาดูงานนี้300คนโอ้ไม่น้อยพันกว่าสื่อก็แสดงเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับงานมอเตอร์โชว์ว่าเราเพราะว่าโอ้โหจัดมาตั้ง45ครั้งนะใช่ไหมคุณเจี๊ยบครับ45ครั้งนี่ก็ไม่น้อยแล้วเขาบอกว่าครั้งแรกๆเนี่ยมันประมาณ100กว่าถึง200แต่คราวนี้มา300เพิ่มมาเป็น100เลยครับสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจกับบ้านเราก็ดีนะมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเราไปสู่โลกกว้างด้วยครับนะคนจะได้รู้จักบ้านเรามากขึ้น
ก็จะได้มีนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆเข้ามาเที่ยวมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันในบ้านเราก็จากพื้นที่เดิมนะฮะที่เราเดินในงานเนี่ยคุ้นๆกันอยู่ก็อยู่ประมาณ 60,000 ตารางเมตรในปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่ไปเดินงานนี้มาก็คงจะจำกันได้ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเพิ่มพื้นที่เป็น 76,000 ตารางเมตรโอ้เพิ่มมาเป็น 10,000 ตารางเมตรได้ฮะเพิ่มอีก 16,000 ตารางเมตรอ่ะโอ้โหไม่น้อยครับเดินกันขาลากแล้วครับปีนี้เรียกว่าคุณบอลครับวันสื่อมวลชนนี่ก็จัดที่มี2วันเลยนะครับใช่ปกติปกติจะวันเดียวใช่ไหมครับจะมี VIP แล้วก็สื่อมวลชนใช่แต่คราวนี้คือวันสื่อมวลชนวันที่1แล้วก็วันที่2ก็วันสื่อมวลชนเนี่ยมีวันที่25ซึ่งก็คือวัน VIP แหละครับคือ VIP เนี่ยปกติจะเป็น VIP อย่างเดียวคราวนี้เนี่ย VIP สื่อมวลชนจะรวมกันครับคือในวันแรกวันที่25แล้วก็วันที่26วันที่2ก็เป็นวันสื่อมวลชนเช่นกันซึ่งก็น่าจะมาจับพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นอะไรต่างๆขึ้นแล้วก็คงกลัวว่าจะเก็บภาพเก็บงานในสัมภาษณ์กันไม่ทันนะไม่ทันเงี้ยทางผู้จัดงานก็เลยจัดให้มีวันเพรสเดย์เนี่ย2วันด้วยกันครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มันจะมีเวลาให้เราทำงานมากขึ้นเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆสื่อก็บอกเขาทำงานไม่ทันบอกว่าเวลามันเบียดมากแล้วก็สื่อเยอะขึ้นแย่งกันโอ้สัมภาษณ์นี่ผมเห็นผู้บริหารนะยืนสื่อนี่ยืนต่อคิวรอกันเหงื่อแห้งต้องนัดกันอะไรกันต่างๆปีนี้ก็คงจะผมว่าน่าจะดีขึ้นเบาขึ้นก็สำหรับปีนี้ก็มีรถใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาเปิดตัวกันในงานเนี่ยไม่น้อยทีเดียวอย่างน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่าจะมีรถเนี่ยเปิดตัวในงานเนี่ยจาก16ค่ายด้วยกันเปิดตัวรถใหม่นะไม่ใช่ว่าเอารถที่มีอยู่แล้วที่มาโชว์ใหม่เลยใหม่เอี่ยมถอดด้ามซึ่งบางคันที่มาจอดโชว์เนี่ยก็ไม่ได้ขายยังไม่ได้เปิดขายอ๋อใหม่นี่หมายถึงว่าอาจจะยังไม่ได้ขายหรือเป็นแค่มาโชว์เฉยๆไอ้ขายก็มีไอ้ที่แบบไม่แย่ให้อยากก็มีนะฮะมีทั้ง2แบบเกมการตลาดเป็นเกมการตลาดเพราะว่าเอาเข้ามาแย่ไว้ก่อนคู่แข่งก็ขายไม่ได้เพราะว่าคนก็รอเอ๊ะนี่มันจะมาเมื่อไหร่มาแล้วรอก่อนแย่ขาแย่ขาขัดไว้ก่อนนะฮะก็เป็นกลวิธีกลยุทธ์ทางการตลาดเขาแล้วครับเราก็ต้องดูกันไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเรามาเริ่มกันเลยไหมคุณเจี๊ยบเริ่มครับก็ที่ได้ข่าวมานะอันนี้ก็ยังไม่ถึงกับคอนเฟิร์ม 100% ทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดอะไรต่างๆบ้างท่านผู้ฟังก็ให้อภัยด้วยนะครับก็เริ่มกันจากทางยักษ์ใหญ่ตอนนี้เป็นยักษ์แล้วจากจีนครับคือ BYD ครับนะฮะ BYD นี่ก็เห็นมี Atto T นะครับที่มีการเสริมเติมแต่งปรับโฉมต่างๆพึ่งไอ้นั่นไปหยกๆไม่ได้เชนและที่สำคัญลดราคาด้วยสิใช่ไหมอ๋อที่ก่อนหน้านี้โอ้โหเรื่องงอนกันเป็นแถวเลยก็ในงานนี้นะครับ BYD นอกจากมี Atto 3ที่ปรับปรุงไปแล้วนะครับเขาบอกว่าจะมีมาโชว์7รุ่นด้วยกันโอ้โหจะรีบขาย7รุ่นใหม่นะที่ไม่เคยขายมาก่อนในบ้านเราคือเอามาขายทั้งหมดเลยหรือบางตัวมาโชว์อ่ะบางตัวมาโชว์อ๋อครับบางตัวก็มีแผนจะขายอ๋อครับตัวแรกก็เป็น CU CU นี่ก็เป็นรถใน C segment นะเป็นสไตล์ SUV ขนาดเขาบอกว่าประมาณเดียวกับ CRV อ๋ออืมนะฮะแล้วก็มี C Lion อันนี้ก็อะไรสิงโตทะเลC Lion เสร็จก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็น C Gal นะครับ C Gal นี่เขาบอกว่าเป็นรถขนาดเล็กขนาด A segment นะฮะ C Gal นี่ก็แปลว่าอะไรล่ะนกนางนวลใช่ไหมแล้วก็มีซองแม็กซ์นี่ก็เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะฮะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ของทางค่าย BYD แล้วก็หลายๆท่านอาจจะจำได้ว่า BYD เนี่ยเขามีรถในสไตล์ MPV ที่เหมือนกับเอาผ่านอ่ะคุณตรงๆเลยง่ายๆสไตล์เดียวกับเอาผ่านเนี่ยชื่อว่า Denza D9 นะฮะงานนี้ก็จะมาด้วยแล้วคาดว่าน่าจะเปิดขายแล้วล่ะสำหรับ Denza D9 ในงานนี้ส่วนราคาต้องไปรอกันในงานนะฮะแล้วก็มีอีกรุ่นนึงนะก็เป็นหยางหวัง U9 นะครับนี้เขาบอกว่าเป็นรถซุปเปอร์คาร์จากทางค่าย BYD ซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้านะครับก่อนหน้านี้เคยมีซุปเปอร์คาร์มาไหมครับซุปเปอร์คาร์ไม่มีนะก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้สึกจะไม่เคยมาโชว์มีเนี่ยจะเอามาโชว์ปีนี้เป็นหยางหวังยูไนแต่บริษัทแม่คือเขามีอยู่แล้วรุ่นนี้ใช่ไหมครับมีอยู่แล้วครับก็งานนี้ก็จะเข้ามาโชว์ด้วยซึ่งก็เป็นรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า 100% แล้วก็ตบท้ายด้วยเขาบอกว่าฟางเชงเป่าในชื่อรุ่นเป่า5อันนี้เป็นรถ SUV สไตล์ขาลุยในประมาณพวกแบบ Land Rover พวก Toyota Land Cruiser ประมาณนั้นน่ะหรือคู่แข่งเขาตรงๆเลยนะครับที่มาจากจีนนั่นก็คือแท้งรถในสไตล์นั้นซึ่งไอ้เจ้าคันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้า 100% ไฮบริดหรือว่าอะไรฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเครื่องธรรมดาด้วยนะสแตนดาร์ดแล้วน่าจะไม่ใช่ไฮบริดด้วยซ้ำไปแต่ต้องรอรายละเอียดอีกทีนึงเป่า5เนี่ยนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นของทางค่ายเนต้านี่เราก็รู้จักเขาในเนต้า V ครับวิ่งกันอยู่ทุกวันนี้เป็นรถในสไตล์ประหยัดครับรถไฟฟ้าในสไตล์ประหยัดราคาย่อมเยาสัมผัสกันได้ก็รถวิ่งเยอะนะคุณเจี๊ยบเนต้าวีในตลาดวิ่งเยอะเหมือนกันครับถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรในบ้านเราครับก็เนต้าคราวนี้ก็จะมีเขาบอกว่าจะมีเอาเข้ามาโชว์ในงานเนี่ยนะครับ3รุ่นด้วยกันก็มีเนต้าวีรุ่นที่2
Meta V2 นะฮะก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆให้มันดูสวยงามขึ้นอะไรขึ้นแบตเตอรี่มากขึ้นอะไรพวกนี้แล้วก็ Neta X อันนี้เป็นรถสไตล์ SUV ซึ่งก็เป็น SUV ขนาดเล็กเช่นกันขนาดต้องเรียกว่า Compact SUV นะเพราะรู้สึกว่า Neta จะถนัดรถในไซส์นี้แล้วก็สุดท้ายก็คือรถสปอร์ต Neta GT อันนี้ต้องเรียกว่าสปอร์ตนะครับไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์เป็นรถคูเป้2ประตู4ที่นั่งซึ่งทั้งหมดทั้ง3รุ่นเนี่ยก็เป็น EV ไฟฟ้าด้วยเพราะเนต้าเขาเกิดมาจากการเป็น EV ครับถัดจากนั้นมายังอยู่ที่ค่ายจีนครับคุณเจี๊ยบอันนี้เขาบอกว่าเป็นพรีเมียมพรีเมียมก็คือซีเกอร์ซีเกอร์นี่เป็นบริษัทในเครือจีลี่อ๋อจีลี่ที่ตอนนี้ที่ซื้อวอลโว่มาใช่ไหมใช่ซึ่งจีลี่เนี่ยมีวอลโว่อยู่ในมือด้วยเขาบอกว่าซีเกอร์เนี่ยอารมณ์น้องๆวอลโว่ก็ได้เทคโนโลยีอันนั้นมาแล้วผมว่าเอาวอลโว่มาแปะตาซีเกอร์เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามีความพรีเมียมความหรูหราสวยงามคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยดีมากแต่วอลโว่ก็สวยจริงนะซึ่งซีเกอร์เนี่ยเป็นผู้ที่เอาเข้ามาทำตลาดในบ้านเราก็คือ MGC Asia หรือที่รู้จักกันในหมู่พวกเราเรียกกันง่ายๆคือกลุ่มมิเลเนียมนะฮะซึ่งเขาขายรถหลายยี่ห้ออยู่นะฮะก็เป็นคนที่เอาซีเกอร์เข้ามาติดต่อซีเกอร์เข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะฮะเขาบอกว่างานนี้ก็จะมีซีเกอร์ X ซึ่งเป็นรถในสไตล์ SUV crossover มากกว่าผมเรียกว่าเป็น crossover ขนาดประมาณ Toyota Corolla Crossนี่รุ่นหนึ่งนะฮะสำหรับ Seeker X แล้วก็มี Seeker 009 009นี่ก็เป็นรถตู้สไตล์ MPV หรือสไตล์เดียวกับ Alphard เป็นรถในสไตล์ Alphard นะฮะที่จะเอาเข้ามาสำหรับ Seeker นี่ซึ่งผมดูรูปร่างหน้าตานะคุณเจี๊ยบ Seeker เนี่ยแหมสวยงามใช้ได้ครับได้ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะว่าเป็นชิ้นส่วนวัสดุภายในการประกอบอะไรต่างๆจะเนียบอะไรขนาดไหนแต่ว่าด้วยความที่มี Volvo เป็นพี่เลี้ยงอยู่นะฮะผมว่าน่าจะพอใช้ได้แหละคงจะไม่ขี้เหร่สำหรับซีเกอร์เนี่ยแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะอ่านว่าอะไรนะขออนุญาตนะครับถ้าเรียกผิด X Peng หรือจริงๆจะเรียกว่า X Peng หรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ขออนุญาตอ่านว่า X Peng แล้วกันถ้าผู้ฟังไปเที่ยวงานแล้วลองไปฟังเขาว่าเขาเรียกว่าอะไรกันแน่นะครับผมขออนุญาตอ่านว่า X Peng นะแต่จริงๆมันอาจจะเป็น X Peng อะไรก็ได้ก็จะมี X Peng X Peng X 9นะฮะ X 9นี่เป็นรถตู้ MPV เหมือนกันก็เป็นสไตล์เดียวกับที่ผมบอกนะก็มาพวกกลุ่มเอาผ่านอะไรพวกนี้รถนั่งหรูนะฮะก็แน่นอนว่าราคาก็ต้องนั่นแถวๆ2ล้านอะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่น Xpeng G6 นะฮะอันนี้ก็เป็นรถในสไตล์ SUV ครับซึ่งก็บอกว่าขนาดตัวถังขนาดอะไรต่างๆเนี่ยขนาดใกล้เคียงกับ Tesla Model Y ครับนะฮะแล้วก็อีกเจ้านึงที่ฮือฮามากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาในงาน Motor Expo คือฉางอันฉางอันนี่เขาบอกว่าโอ้โหยอดถล่มทลายใช่ไหมปลายปีใช่ครับเพิ่งเข้ามายอดโอ้โหทะลุเลยในงานนี่ขนาดเราเดินเดินกันวันสื่อมวลชนนี่คนแห่ไปที่บูธฉางอันนี่ใช่ครับแทบจะแย่งกันจะขี่คอกันนะครับรถคันนี้ก็ลุมดูกันแบบเห็นภาพฉางอันนี่ผมว่าเขาน่าจะได้อานิสงส์เรื่องความสวยงามของรถเขานะครับดูหรูผมนึกว่าแลมโบกินี่แล้วสีเสือก็มีสีแบบสดสดเขาเรียกสีอะไรสีเหมือนรถสปอร์ตอ่ะใช่ไหมครับสีล้ำล้ำครับครับก็ฉางอันนี่ก็จะมีดีพอล S07 นะฮะแล้วก็จะมี Nivo A07 นะฮะแล้วก็มีอะไรล่ะเอาอาวาตาร์1แล้วก็อวตาร์12นะฮะอวตาร์นี่คือเพิ่งเข้ามาปีนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ที่ผ่านมาไม่ได้มาโชว์ไม่ใช่ไหมซึ่งก็บอกว่า Nivo กับอวตาร์เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตำแหน่งการตลาดที่ต่ำกว่าดีพอลก็บอกว่าดีพอลนี่จะสูงกว่าแต่เจ้า Nivo กับอวตาร์เนี่ยจะตำแหน่งในการตลาดที่ราคาย่อมยาวลงมาดีกว่าจะพูดว่าต่ำกว่ามันก็ยังไงย่อมยาวลงมาราคาย่อมยาวลงมาที่แบบจับต้องกันได้ง่ายขึ้นครับนะฮะสำหรับรถของทางค่ายฉางอันแล้วก็ถัดมานะครับถัดมานี่ก็เป็นรถไฟฟ้าสไตล์จิ๋วน่ารักราคาประหยัดเช่นกันบูหลิงบูหลิงเหมือนจะเข้ามาบ้านเราได้ประมาณกี่ปีนะแต่ว่าเห็นแบบทำแบบเงียบๆอ่ะเงียบฮะนะไม่ค่อยโฉงฉางไม่ค่อยออกอาวุธมากเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็มีวิ่งอยู่รถคันเล็กๆใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่บูหลิงก็คันเล็กๆนั่นแหละเขาก็จะมาโชว์ในงานนี้ก็ปีนี้ผมว่าบูธน่าจะใหญ่ขึ้นแต่เขาก็มีแค่2โมเดลเท่านั้นนะที่ตามข่าวนะก็บอกว่าจะมีบิงโกนะซึ่งก็เป็นคู่แข่งของ Neta V แล้วก็มีเป่าจุนน่าจะเป็นเป่าจุนอันนี้ก็เป็นคล้ายๆรถการ์ตูนคล้ายๆรถเคคาของญี่ปุ่นเป็นมินิ SUV คันเล็กๆนะ
เอาจุนของวูหลิงเช่นกันแล้วก็เจ้าพ่อผู้เปิดตลาดรถไฟฟ้า MG มีอะไรมาสู้เขาตอนนี้เข้ามาเจ้าแรกตอนนี้เหนื่อยเลยครับต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะครับเป็นคนเปิดเกมรถไฟฟ้าเลยบุกเบิกมา MGZS เขาเนี่ยเปิดเกมก่อนเลยแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นคู่แข่งถล่มเข้ามานี่ทะลักเข้ามาใช่ครับว่าทะลักเข้ามาเจอซึนามิจากเพื่อนร่วมชาติเข้ามานี่ทำให้ MG ค่อนข้างจะเงียบๆไปนะ MG เขาก็บอกว่าจะมี MG4X Powerซึ่งเป็น MG4 รุ่นพิเศษนะครับซึ่งมีการติดตั้งมอเตอร์หน้าหลังแล้วก็เพิ่มแรงม้าอะไรต่างๆซึ่งก็ทำให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเห็นว่านะฮะอัตราเร่งนี่ก็เท่ากับซีลเป๊ะเลย BYD ซีล 3.8 วินาทีใน0ถึง100ครับนะฮะก็ทะลุดูเดือดดีนะครับก็เป็นตัวที่ทาง MG จะเอามาสู้กับคู่แข่งในงานนี้ครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะก็มีตัวเดิมๆ EP ซึ่งเป็นไฟฟ้า MGZS ไฟฟ้าแล้วก็มีแม็กซัส9นะฮะทางบริษัทแม่เขาไม่ได้ผลิตรุ่นใหม่ๆเข้ามาหรือว่าไม่ได้เอาเข้ามาผมว่าน่าจะช่วงนี้ไม่มีโปรดักต์นะอ๋อน่าจะยังพัฒนาอย่างไรกันอยู่ยังไม่ได้มีการพัฒนารุ่นใหม่ๆออกมาครับก็มีเห็นเอาความฮือฮาเอาเจ้าอะไรนะไซเบอร์สเตอร์ใช่มั้ยมาวิ่งในกรุงเทพแถวทั่วโลกแถวนี้โชว์ไอ้ฝรั่ง2คนที่มาวิ่งไปทั่วโลกเลยใช่มั้ยครับใช่แล้วที่มาบ้านเรามาตรงเสาทิ้งช้าไปวัดพระแก้วนะใส่กางเกงช้างลงมายืนกันเสื้อช้างกางเกงช้างเลยใส่เท้าแตะด้วยไว้ด้วยเห็นมาสร้างกระแสครับ MG น่าจะมีมาโชว์บ้างไซเบอร์สเตอร์ในงานนี้ก็งานมอเตอร์เอ็กโปครับเขาก็มาโชว์ใช่ไหมมาแล้วปีนี้ไม่รู้ว่างานนี้จะมาหรือเปล่านะหรือว่ารถอาจจะไปวิ่งที่อื่นแล้วก็ได้นะเพราะว่าเห็นคุณเจ้าบอกไปทั่วโลกใช่ไหมก็คงอาจจะไปต่อที่อื่นแล้วเขาวิ่งมานานแล้วเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นทางค่ายจีนนะฮะที่เขาถล่มทลายในงานนี้ที่เรามาดูรุ่นพี่ๆหน้าเดิมในตลาดบ้านเราก็เริ่มจากยักษ์ใหญ่โตโยต้าครับโตโยต้าเขาก็จะมีรีโวปรับโฉมเขาบอกว่าจะปรับโฉมเป็นแบบออสเตรเลียแบบรีโวที่ส่งขายออสเตรเลียก็ทำให้ดูบึกบึนดูดังขึ้นแววๆว่าจะมีโตโยต้าวอล์กซี่วอล์กซี่นี่ก็เป็นรถ MPV ไซส์ย่อมลงมาเอ๊ะโตโยต้าวอล์กซี่คือปกติโตโยต้าบริษัทแม่บ้านเราเขาเข้ามาขายป่ะฮะหรือว่าเดิมมีครับแต่ว่าเป็นพวกเกรย์มาร์เก็ตเราเข้ามาแล้วก็ได้รับความนิยมพอสมควรแต่ครั้งนี้บริษัทแม่จะเอาเข้ามาผมว่าก็คงเอาเข้ามาล็อตเล็กๆอ่ะคงไม่ได้เยอะมากแล้วไงวอล์กซี่เหมือนช่วงก่อนหน้านี้เขาเอาผ่านเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เข้ามาแล้วใช่ไหมครับช่วงเดียวมีเพิ่งเปิดตัวไงเพิ่งเอาผ่านอ๋อใช่ไหมเอาผ่านที่โตโยต้าไทยแลนด์เนี่ยฮะโอ้ใช่ครับเขาเพิ่งเปิดตัวไปอ่ะแต่ก็แปลกนะสู้เกรย์มาร์เก็ตไม่ได้ทำไมเกรย์มาร์เก็ตขายกันโอ้ยถล่มทลายคนจะนิยมไปเกรย์มาร์เก็ตมากกว่าผมว่าอะไรเป็นเรื่องออปชั่นเรื่องราคาเรื่องต่างๆนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ถัดมาน่าจะมี Prius GHEV ครับที่มาโชว์งานมอเตอร์เอ็กโปฮะที่เคยมาโชว์ฮะสวยสวยครับสวยมากคือมอเตอร์เอ็กโปนี่มาโชว์เฉยๆแต่คราวนี้จะขายใช่ไหมครับเขาว่าข่าวลือที่เราได้มาเราก็ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันเราก็ลือต่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะเราPrius Hybridแล้วก็มี Active HEV Yaris Active คือเดิมเนี่ยเขาเป็นเครื่องเบนซินธรรมดาคราวนี้จะมีไฮบริดเข้ามาไฮบริดแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าจะตั้งราคาประมาณสักแถวๆน่าจะมี 600,000 กว่าๆเอาราคามาสู้ตึงพูดง่ายๆตี Honda City เต็มๆนะฮะพอ Honda City นี่ฟาดกันไป 800,000 เนี่ยใช่ไหมสำหรับไฮบริดอันนี้เขาบอกว่าเขาจะตั้งน่าจะตั้งราคาอยู่แถวสัก 600,000 น่าจะกว่าๆซึ่งงานนี้ Honda มีเหนื่อยครับนะฮะพอช่วงหลังวันนี้ Toyota ทำราคาดีมากนะคุณเจี๊ยบดีระดับผู้บริโภคครับเปิดมาแต่ละตัวนี่ราคาแบบเล้าใจมากแต่ว่าก็ยังทานกระแสรถไฟฟ้ายังไม่ค่อยได้เหมือนกันถัดมา Honda เขาก็คิดว่าจะขายทันทีสำหรับรถไฟฟ้า EN1 หรือ SRV ในเวอร์ชันไฟฟ้ามาแน่ใช่ไหมครับโอ้ยเงื้อจะมาตั้งนานแล้วงานนี้ก็คงเขาว่าน่าจะขายจริงแล้วนะฮะสำหรับ Honda ไฟฟ้า EN1 ส่วนที่เหลือก็อย่างที่เราเห็นก็มี City Hybrid ทั้ง Hatchback ทั้ง4ประตูแล้วก็ Accord CRV CRV Hybrid CRV ธรรมดานะฮะแล้วก็ Mitsubishiมีสุจิเมื่อก่อนหน้านี้มี Expander Hybrid ใช่ไหมครับบอกว่างานนี้อาจจะได้เห็น X-Force นี่ก็จะเป็นรถสไตล์ crossover เขาบอกว่าประมาณนี้กับ Nissan Kick ขนาดตรงขนาดตัวอะไรต่างๆประมาณ Nissan Kick ครับนะฮะผมว่าก็คงจะเป็นเครื่อง Hybrid เหมือนกันก็น่าจะมาเปิดตัวขายในงานนี้เครื่องเหมือน Expander อย่างเงี้ยป่ะน่าจะเป็นเครื่องเดียวเครื่องเดียวกัน Expander นะเป็นเครื่อง Hybrid แต่ว่าตัวถังจะดูบึกบึนขึ้นครับนะฮะดูลุยได้มากขึ้นมันอย่าง Expander ผมว่ามันน่าจะเรียกว่าเป็น MPV มันไม่น่าเรียกเป็น SUV ใช่ฮะนะแต่ X-Force เนี่ยผมว่าน่าจะมีความเป็น SUV มากกว่าครับนะฮะหลังจากนั้นมาก็เป็นเจ้าพ่อรถปิกอัพ Isuzu นะฮะ
ครับ Isuzu นี่ก็มี D-Max X Series ครับที่จะปรับโฉมให้มันเป็นรุ่นใหม่เป็น All New แล้วแล้วก็มีการใส่วอลอะไรต่างๆเข้าไปก็พูดง่ายๆว่าเป็น X Series โฉมใหม่ครับก็สวยแล้วก็มาทาง Ford ครับจากที่ลือกันมานานว่าจะมีเครื่องดีเซล V6 คราวนี้ก็เป็นเรื่องจริงแล้วครับทั้ง Everest แล้วก็ทั้ง Ranger ฮะก็เป็นเครื่องดีเซล V6 ครับนะพละกำลังก็ดูเดือดบ้าเลือดทีเดียวฮะส่วนราคาก็ดูเดือดเช่นกันนะฮะก็ไปชมกันได้ในงานนี้สำหรับแฟนๆ Ford นะครับส่วน Hyundai ก็มีรุ่นที่เราไปขับกันก็คือรถไฟฟ้า Ioniq 5ครับแล้วก็จะมี Ioniq 5Nซึ่งอันนี้ก็เป็นรุ่นแรงพิเศษครับนะฮะมีการปรับปรุงขับเคลื่อน4ล้ออ่ะใช่ครับเคลื่อน4ล้อโมดิฟก็พูดง่ายเป็นรุ่นโมดิฟายพิเศษนะก็ไปชมกันได้ในงานส่วนทางด้านเกียร์นะครับเกียร์จากเกาหลีก็จะมีที่คุณเจี๊ยบไปงานเปิดตัวนะEV9 นี่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เพราะราคาทะลุทะลวงเหลือเกินฟาดกันไปตั้งเท่าไหร่นะสูงกว่าที่คาดกันไว้เกียร์ไม่น่าจะสูงขนาดนี้ฟาดไปเท่าไหร่2ล้านกว่ากับ3ล้านฮะ3ล้าน3ล้าน4กับ3ล้าน8 3ล้าน5กับ3ล้าน8เออประมาณนี้กลมๆผมว่าเขาไม่ได้หวังขายแน่ EV9 เนี่ยเขาหวังมาขาย EV5 ที่จะเข้ามาเปิดตัวและเปิดราคาขายในมอเตอร์โชว์เลยครับนี่ไงนี่ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะมี EV5 เข้ามาในงานครับซึ่งคงจะเน้นขาย EV5 มากกว่าทำตลาดตัวนั้นส่วน EV9 นี่เอาไว้เป็นขึ้นหิ้งเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ EV9 นี่คือเขาเอาเข้ามาจากเกาหลีแต่ว่า EV5 เนี่ยคือเข้ามาจากจีนผลิตที่จีนมันก็จะได้สิทธิพิเศษภาษีครับซึ่งราคาก็น่าจะฟาดฟันกับทางจีนเขาได้ตัวไอออนิกนั่นก็ราคาก็ทะลุทะลวงเช่นกันครับนะฮะเพราะว่ารถมาจากเกาหลีนะครับผมมันไม่ได้สิทธิพิเศษมันมาจากจีนใช่แล้วก็อีกเจ้านึงรถหรูนะครับเป็น Lexus Lexus ก็จะมี LBX นะครับซึ่งจะเป็นรถในสไตล์ crossover ไอเดียวกับ Mazda CX-3 นะฮะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับก็สไตล์ของ Toyota Lexus ก็แหละครับเป็นเครื่องไฮบริดแล้วก็สุดท้ายนะฮะสิงห์เมืองน้ำหอมเปอร์โยก็อยู่ในเครื่อง Millennium Group เหมือนกันครับก็จะมี E208 ซึ่งคราวนี้เป็นรถไฟฟ้า 100% แล้วค่ายนี้เขาอินดี้นะเปอร์โยเนี่ยงานนี้ก็จะมีรถไฟฟ้า E208 มาโชว์และน่าจะขายด้วยส่วนเรื่องราคาเนี่ยต้องเข้าไปดูกันในงานนะฮะผมว่าตอนนี้เขาคงยังไม่กล้าเคาะอะไรกันเท่าไหร่แล้วก็พวกโปรโมชั่นก็จะสู้กันเพราะว่าเดือดในงานนี้ผมว่านี่แค่ก่อนเข้างานนี้ก็เริ่มกันแล้วล่ะเริ่มที่จะมีรถแรกแจกแถมกันน่าดูแต่ที่น่าเหนื่อยหนักใจก็คือพวกค้ารถยนต์มือสองเนี่ยตอนนี้กุมขมับกันเป็นแถวเอ๊รถใหม่เขาจะเอายังไงกันนะเขาจะลดกันขนาดไหนพอลดราคาลงมาก็โอ้โหเต็นท์ก็หน้ามืดกันทีนึงงานมีวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคุณเจี๊ยบงานรอบประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่27มีนาถึงวันที่7เมษายนนะครับนะฮะ27มีนาคมนะครับถึง7เมษายนนะครับรวม12วันครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มวันธรรมดาก็เริ่มเที่ยงถึง4ทุ่มที่อาคาร Challenger 1-3 และ Impact Forum พ4Impact เมืองนนทบุรีอ๋อมีแถมนิดนึงคุณเจี๊ยบเขาบอกว่ามีรถเวียดนามมาด้วย VinFast อ๋อใช่นะ VinFast จะมาเปิดตัว SUV ไฟฟ้า VF7 ครับแล้วก็รถกระบะไฟฟ้าต้นแบบ VFY ด้วยนะแหมไม่ธรรมดานะเวียดนามเข้ามาแล้วครับจะเป็นยังไงเข้าไปดูครับก็น่าสนใจปีนี้โอ้โหงานนี่มีอะไรน่าสนใจเยอะไอ้ที่เขาเพิ่มฮอมาที่ Impact Forum เนี่ยฮอที่4ก็จะมีโชว์พวกรถซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์รถคอนเซปต์คาร์คอนเซปต์คาร์ครับรถหายากอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าตื่นตาตื่นใจดีนะครับไปกันได้นะครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนนะวันเสาร์อาทิตย์นี่ 11:00 น.ถึง 22:00 น.ส่วนวันธรรมดานี่ 12:00 น.ถึง 22:00 น.นะครับที่อาคาร Challenger 1-3 แล้วก็ Impact Forum ฮอ4 Impact เมืองทองธานีครับครับและทั้งหมดนั่นก็คือ Special Talk ของเราในสัปดาห์นี้ครับครับก็ไปรับฟังช่วงอดีตกันต่อไปครับผมครับขออนุญาตแก้ข่าวนะครับมอเตอร์โชว์ปีนี้ไม่ได้เริ่ม27มีนาคมแต่เริ่มแล้ววันนี้ที่โชว์รูม Mercedes-Benz ทั่วประเทศครับเพราะไม่ว่าคุณจะซื้อ Mercedes-Benz รุ่นไหนสีไหนและที่ไหนคุณจะได้ข้อเสนอและราคาสุดพิเศษทุกตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศเช่นเดียวกับที่งานมอเตอร์โชว์เพราะฉะนั้นมอเตอร์โชว์ของ Mercedes-Benz จึงเริ่มแล้ววันนี้ทุกโชว์รูมทั่วประเทศครับชีวิตเต็มแพชชั่นคือชีวิตอิสระที่เดินทางไปไกลแค่ไหนก็ได้เส้นทางจะเป็นอย่างไรไม่ต้องกังวลThe New Mule X สะดวกสบายด้วย Smart Tailgate with Step Sensor พร้อมระบบเพื่อความปลอดภัย ADAS และ Rough Terrain Mode ในรุ่น 4WD ให้คุณพร้อมลุยทุกอุปสรรค
ซื้อ The New Mew X เลือกรับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทวันนี้ถึง7เมษายนนี้ The New Mew X Be Uncharted Auto News ข่าวสารยานยนต์ Isuzu รับ9รางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปีจากเวที Car of the Year 2024กลุ่มตรีเพชรโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงรับมอบ9รางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี2024 Car of the Year 2024ณห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger เมืองทองธานีเมื่อวันที่13มีนาคม2567ที่ผ่านมาดังนี้รางวัลรถปิกอัพขับเคลื่อน2ล้อยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต่ำกว่า 2,000 ซีซีNew Isuzu D-Max รางวัลรถปิกอัพยอดนิยม New Isuzu D-Max รางวัลรถปิกอัพประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต่ำกว่า 2,500 ซีซี New Isuzu D-Max รางวัลรถปิกอัพที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยสูงสุด New Isuzu D-Max รางวัลรถปิกอัพขับเคลื่อน4ล้อยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต่ำกว่า 3,200 ซีซี New Isuzu V-Cross 4x4 รางวัลรถปิกอัพตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อบรรทุกหนักยอดเยี่ยม New Isuzu D-Max Spark 4x4รางวัลรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ขับเคลื่อน2ล้อดีเซลยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ต่ำกว่า 3,200 ซีซี The New Mew X รางวัลรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยสูงสุด The New Mew X รางวัลโครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปีโครงการ Isuzu ให้น้ำเพื่อชีวิตคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท Master Cell ประเทศไทยจำกัดนำโดยนายทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสเข้ารับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี2567 Thailand Car of the Year 2024ที่จัดขึ้นโดยบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยผ่านการคัดเลือกรถยนต์ที่มีความเป็นที่สุดในแต่ละด้านลงคะแนนโดยผู้ส่งคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมยานยนต์เพื่อให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนในการพิจารณาเลือกซื้อรถยนต์ให้เหมาะสมตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของการใช้งานโดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากดร.ไพลินเทียนสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัลพร้อมด้วยนายอโนไทยเอี่ยมลำเนาประธานจัดงาน Car and Bike of the Year 2024ณห้อง Royal Jubilee Impact เมืองทองธานีรถจน Mazda ที่ได้รับรางวัลรถจนยอดเยี่ยมแห่งปี2567 Thailand Car of the Year 2024ประกอบด้วย Mazda 2 XDL Sky Active D คว้ารางวัล Best Diesel Sedan Under 1500cc Mazda 3 Carbon Edition คว้ารางวัลBest Hatchback Under 2000cc Mazda CX-3 Sky Active G คว้ารางวัล The Most Valuable Subcompact SUV Mazda CX-30 Sky Active G คว้ารางวัล Best Performance Compact SUV Mazda CX-8 Sky Active D All-Wheel Drive คว้ารางวัล Best Diesel SUV Under 2500cc Mazda BT-50 คว้ารางวัล Best Performance PickupNissan Motor ประเทศไทยได้รับ3รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีหรือ Car of the Year ประจำปี2567ได้แก่ Nissan Almera รุ่น VL ได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประเภทรถยนต์แบบซีดานเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,000 ซีซี Best Sedan Under 1,000 ซีซี Nissan Kicks E-Power รางวัลรถยนต์แบบ SUV Hybrid เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซี Best Hybrid SUV Under 1,200 ซีซีและ Nissan Navara Pro 2X 7 Automatics รางวัลรถปิกอัพแบบยกสูงเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,500 ซีซี Best High Lift Pickup Under 2,500 ซีซีจากการคัดเลือกรถยนต์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านทั้งประเภทที่ผลิตในประเทศและนำเข้าที่จัดขึ้นณอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีGreat Wall Motor นำทีมโดยนายณรงค์ศรีตลายนกรรมการผู้จัดการนางสาวแพนโดร่าหยูผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนายสรุตอิงควัตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและนางสาวสุภรางอนุตปรีดาผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กร Great Wall Motor ประเทศไทยเข้าร่วมในงานประกาศรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี Car and Bike of the Year 2024โดยบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคม2567ณห้อง The Royal Jubilee Ballroom
อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีภายในงานได้รับเกียรติจากดร.ไพลินเทียนสุวรรณเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดร.ประจินเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายจตุรนโกมลมิตรกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังฟรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและนายอโนไทยเอี่ยมลำเนาประธานจัดงาน Car and Bike of the Year 2024รวมถึงผู้บริหารจากค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง2รุ่นจาก Great Wall Motor คว้า2รางวัลประกอบด้วยOra 07รุ่น Long Range ได้รับรางวัล Best EV Sedan GWM Tank 300 HEV ได้รับรางวัล Best Hybrid 4x4 Off-Road บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดรับมอบ4รางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปีในงาน Car of the Year 2024ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนโดยเป็นยนต์กรรมในไลน์อัพ EHEV ที่ครอบคลุมในหลากหลายเซกเมนต์ได้แก่ Honda City Honda Civic Honda Accord และ Honda CR-V ตอกย้ำความแข็งแกร่งและการยอมรับที่มีต่อระบบ Full Hybrid EHEV ที่มอบสมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมอบอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมรองรับทุกการเดินทางได้อย่างยืดหยุ่นประหยัดเวลาในการเดินทางมั่นใจยิ่งขึ้นกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ที่ติดตั้งในยนต์กรรมในไลน์อัพ EHEV ทุกรุ่นโดยทั้ง4รางวัลที่ได้รับได้แก่ Honda City รุ่น EHEV RS คว้ารางวัลรถยอดเยี่ยมประเภท Hybrid Sedan เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500cc Best Hybrid Eco Sedan Under 1,500cc Honda Civic รุ่น EHEV RS คว้ารางวัลรถยอดเยี่ยมประเภท Hybrid Sedan เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000cc Best Hybrid Sedan Under 2,000cc Honda Accord EHEV รุ่น EHEV RS คว้ารางวัลรถยอดเยี่ยมประเภท Hybrid Sedan ขนาดกลางเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000cc Best Midsize Hybrid Sedan Under 2,000cc Honda CR-V รุ่น EHEV RS คว้ารางวัลรถยอดเยี่ยมประเภท Hybrid SUV ขนาดกลาง Best Midsize Hybrid SUVMitsubishi Motor ประเทศไทยคว้า4รางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี2567 Car of the Year 2024จัดโดยกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนล Mitsubishi Motor ประเทศไทยประกาศความสำเร็จคว้า4รางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปี2567หรือ Car of the Year 2024จัดโดยบริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมและสมรรถนะที่เหนือกว่าโดยรถ Mitsubishi ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย Mitsubishi Xpander Cross รางวัลรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กยอดเยี่ยม Best Mini MPV All New Mitsubishi Triton Mega Cab รางวัลรถกระบะขับเคลื่อน2ล้อเครื่องยนต์ต่ำกว่า 2,500cc ยอดเยี่ยม Best Two Wheel Drive Pickup Under 2,500cc All New Mitsubishi Triton Athlete 4 Wheel Drive รางวัลรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ต่ำกว่า 2,500cc ยอดเยี่ยม Best 4 Wheel Drive Pickup Under 2,500cc Mitsubishi Xpander รางวัลรถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งที่คุ้มค่าน่าซื้อที่สุด The Most Valuable MPV Ford คว้า3รางวัลรถยอดเยี่ยมแห่งปีจากเวที Car of the Year 2024Ford Ranger Raptor เบนซิน 3.0 ลิตร V6 คว้ารางวัล Best 4-Wheel Drive Petrol Pickup Ford Ranger Stormtrack คว้ารางวัล Best High Lift Pickup Under 2000cc Ford Everest Wildtrak คว้ารางวัล Best Diesel 4-Wheel Drive PPV Under 2000cc สมาคมสรยทร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจัด Meet the Press จับตาทิศทางตลาดรถยนต์ปี67สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยสรยทร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย The Thai Automotive Industry Association TAIA จัดกิจกรรม TAIA Meet the Press ให้ข้อมูลเชิงสัมมนาทางวิชาการกับสื่อมวลชนสายยานยนต์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยสรยทและผู้ที่สนใจ
ใจทั่วไปในหัวข้อทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี2567โดยงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2567เวลา 13.30 น.ภายในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่45หน้าอาคาร Impact Forum Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายวชิระเรืองมาลัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยสรยท.หรือ Thailand Automotive Journalist Association ทาจ้ากล่าวว่าการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการหลักของสมาคมจัดขึ้นเพื่อสมาชิกได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องในช่องทางต่างๆของสมาชิกสำหรับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย TAIA เป็นองค์กรพันธมิตรกับสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยสรยท.ที่ผ่านมาทั้ง2องค์กรได้มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรม TAIA Meet the Press ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องในการจัดสัมมนาแต่ละครั้งสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย TAIA ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมาแลกเปลี่ยนกับสื่อมวลชนสายยานยนต์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมถือเป็นประโยชน์อย่างมากที่สมาชิกสมาคมสามารถนำไปต่อยอดประกอบข้อมูลการรายงานข่าวสู่สาธารณะต่อไปนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้จัดงานบางกอก International Motor Show บริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนโดยดร.ประจินเอี่ยมลำเนาในฐานะประธานจัดงานและประธานกรรมการบริษัทนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์บริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนโดยดร.ประจินเอี่ยมลำเนาในฐานะประธานจัดงานและประธานกรรมการบริหารบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ให้ความอนุเคราะห์ห้องจัดสัมมนาครั้งนี้ภายในอาคาร Impact Forum Impact เมืองทองธานีสถานที่จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ให้กับทั้ง2องค์กรได้จัดกิจกรรมดังกล่าวดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิกจากทั้ง2องค์กรข้างต้นและผู้ที่สนใจทั่วไปทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรับฟังข้อมูลความคืบหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยจากองค์กรที่น่าเชื่อถือในทุกมิติทั้งการผลิตการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกเพื่อนำไปประกอบการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆของสมาชิกต่อไปออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศิวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ออโต้สตอรี่ในวันอาทิตย์นี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567ซึ่งผมเอกศิวรจักรจะขอนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถยนต์รุ่นเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในวันอาทิตย์นี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องราวอะไรกันนั้นติดตามรับฟังกันได้เลยครับมาที่ข่าวที่น่ายินดีในแวดวงรถโบราณรถคลาสสิกกันก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณคลาสสิกคาร์ออกมาแล้วครับโดยเมื่อวันที่12มีนาคม2567คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณคลาสสิกคาร์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะช่วยยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของประเทศโดยคุณพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่12มีนาคม2567คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณคลาสสิกคาร์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะช่วยยกระดับทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ของประเทศและเพิ่มรายได้จากการใช้จ่ายในประเทศและจากต่างประเทศซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจงานศิลปะและรถยนต์โบราณคลาสสิกคาร์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยนอกจากนี้นะครับมาตรการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี Thailand Vision ซึ่งประกาศเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ณ ทำเนียบรัฐบาลที่มีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวทัวริซึมฮับโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อเป็นจุดขายของประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านงานศิลปะโดยประกอบด้วย4มาตรการดังต่อไปนี้นะครับ
4มาตรการที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ3มาตรการแรกจะเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนและก็ส่งเสริมเกี่ยวกับงานศิลปะอาทิมาตรการแรกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้องานศิลปะมาตรการที่2มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและมาตรการที่3มาตรการลดหรือยกเว้นอากรขาเข้างานศิลปะครับเรามาดูที่มาตรการที่4ดีกว่าครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่รักและชื่นชอบในรถโบราณรถคลาสสิกโดยตรงมาตรการที่4เขาว่าอย่างนี้ครับมาตรการที่4มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมรถยนต์โบราณคลาสสิกคาร์สเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับรถยนต์โบราณเช่นการประกวดรถยนต์โบราณการจัดแสดงนิทรรศการรถยนต์โบราณการจัดขบวนคาราวานรถยนต์โบราณเป็นต้นซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยทุกระดับนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตหรือบูรณะ restoration รถยนต์โบราณในประเทศเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยจึงเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้ารถยนต์โบราณ Classic Cars และมีการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้ารถยนต์โบราณเฉพาะรถยนต์นั่งเท่านั้นไม่รวมถึงรถจักรยานยนต์และรถอื่นๆทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงคมนาคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษารายละเอียดผลประโยชน์และผลกระทบทั้งในมิติของเศรษฐกิจการคลังและสังคมรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตราอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปข้อมูลเรื่องมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ Classic Cars ที่ผมได้นำมาอ่านให้กับท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วนั้นผมนำมาจากเว็บไซต์รัฐบาลไทย Royal Thai Governmentท่านใดที่อยากเข้าไปอ่านหรือพิมพ์มติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวท่านสามารถเข้าไปได้ที่ www.thigov.go.th/news/contents/details/80213ซึ่งในนั้นจะมีรายละเอียดอย่างที่ผมได้นำมาเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปแล้วนี่แหละครับพอมีมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ออกมาเท่าที่ผมสดับตรับฟังเสียงผู้คนที่อยู่ในวงการรถโบราณรถคลาสสิกก็พร้อมใจการขานรับแนวคิดนี้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นเสียโอกาสและขาดโอกาสทางด้านรถโบราณและรถคลาสสิกมานานแล้วครับผิดกับประเทศอื่นๆที่เปิดโอกาสให้มีการนำเข้ารถโบราณรถคลาสสิกกันอย่างเสรีซึ่งผลประโยชน์ในด้านการส่งเสริมรถโบราณรถคลาสสิกนั้นจะมีรายละเอียดเชิงลึกเป็นอย่างไรคนในแวดวงรถโบราณรถคลาสสิกมีความคิดความเห็นกันอย่างไรบ้างมีแนวคิดเพิ่มเติมและมีข้อเสนอแนะอะไรที่อยากจะฝากกันอีกบ้างผมจะไปขอสัมภาษณ์และรับทราบความคิดความเห็นของหลากหลายท่านในแวดวงรถโบราณรถคลาสสิกและนำมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในโอกาสต่อไปนะครับในความคิดเห็นของผมเห็นว่าทั้งนี้มติครม.ดังกล่าวนับเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งของการผลักดันมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณคลาสสิกคาร์สให้ประสบความสำเร็จและเดินหน้าต่อไปได้ในอนาคตและเป็นจริงและอย่าลืมว่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้ารถยนต์โบราณและมีการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้ารถยนต์โบราณเฉพาะรถยนต์นั่งเท่านั้นไม่รวมถึงรถจักรยานยนต์และรถอื่นทางนี้นะครับการสูญเสียรายได้ขึ้นอยู่กับนิยามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและคุณลักษณะสำหรับรถยนต์โบราณที่จะมีการกำหนดต่อไปในอนาคตเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนั้นจะกำหนดเพดานและกำหนดอัตราไว้เท่าไหร่และมีการยกเว้นอย่างไรซึ่งเราต้องช่วยกันลุ้นกันต่อไปนะครับว่ามาตรการนี้จะออกมาได้ช้าหรือเร็วซึ่งผมอยากจะให้ออกมาเร็วๆครับเราจะได้เห็นความเฟื่องฟูแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปซึ่งประเทศไทยนั้นนับได้ว่ามีศักยภาพสูงนะครับและมีความพร้อมในทุกด้านที่เกี่ยวกับรถโบราณและรถคลาสสิกมาอย่างยาวนานอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้จากที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าชาวต่างชาติมากวาดซื้ออะไหล่สำหรับบูรณะรถโบราณรถคลาสสิกที่เหลืออยู่ตามร้านอะไหล่ไม่ว่าจะเป็นวรจักรหรือแหล่งต่างๆกันอย่างมากมายหรือแม้กระทั่งซื้อรถโบราณรถคลาสสิกสวยๆหายากๆจากประเทศไทยออกไปเป็นคันๆอย่างที่เราก็ได้รับทราบกันดีมาคราวนี้ครับเราจะได้มีโอกาสนำเข้าศิลปะที่วิ่งได้หรือเคลื่อนที่ได้ที่เราเรียกกันว่ารถโบราณรถคลาสสิกต่างๆนำเข้ามาในประเทศกันบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่สนใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นรถโบราณรถคลาสสิกที่หาได้ยากได้มาเป็นสมบัติของคนไทยกันได้สักทีโดยผ่านการจัดแสดงงานรถโบราณรถคลาสสิกที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่งในปัจจุบันนะครับหัวหอกหลักๆก็จะมีอยู่2สมาคมครับสมาคมแรกได้แก่สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยและสมาคมที่2ได้แก่สมาคมรถคลาสสิกประเทศไทยนั่นเองครับทั้งนี้มาตรการต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการพัฒนาการขยายตัวและเรียกเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยผ่านรถโบราณรถคลาสสิกนี่เองแหละครับผมกำลังคุยกับท่านผู้ฟังอย่างเพลินๆเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณคลาสสิกคาร์สแต่ผมเหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดเวลาซะแล้วครับสำหรับในวันอาทิตย์นี้พบกับผมเอกศิวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถโดยคุณเอกศิวรจักรได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับในวันอาทิตย์นี้สวัสดีครับครับแล้วก็วันนี้รายการเซฟไดรฟ์เราก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่ FM 101แห่งนี้วันนี้ผมกันตธรรมราชวรพันธุสิทธิ์และคุณเจี๊ยบพิเชษแจ่มบันทึกนะครับต้องขอลาไปก่อนแค่นี้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายตัวรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายตัวรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ตัวรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกถึงตาลายแต่ราคาคงจะหนักอัดโขดจะใช้ให้คุ้มนะครับไอโก้ใช้พยานลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟไรกับรถอีโคคันเจอร์โรซี่ที่ผ่านเทอร์โบนั่งแล็กซ์เซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยุคสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเต็มโหลดเนี่ยที่จะใส่เสียนะครับพี่เนี่ยสุดๆแล้วเฮียแบทแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่เต็มเซฟไรส์ใส่เต็มเซฟไรส์